ตอนแรกอ่ะมีมือแค่ล็อกนี้ 4-5 ล็อกก็ว่าเยอะแล้วนะครับโอ้โหแหละนะเขาล่อเราขนาดนี้แล้วเออเตรียมเหรียญไว้1ถึงสวัสดีครับโจจับอังจับเมจแจ๊บค่ะเราอยู่หน้าตึกโยโดบาชิอุเมดะครับครับผมสูงมากเราก่อนว่าตึกนี้มันเป็นตึกศูนย์รวมเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในบ้านของสะสมของเล่นมันเยอะมันมีหลายชั้นมากครับหนึ่งตึกอ่ะมันคือตึกเดียวกับครั้งที่แล้วที่ผมไปโตเกียวมาใช่แต่ผมได้ข่าวว่าที่นี่ใหญ่กว่าเยอะกว่าเยอะกว่ามากปีหน้ามาไม่ได้เพราะว่าปีหน้าโอลิมปิกจะมาก็ได้จริงถ้าเกิดมีสปอนเซอร์ครับเป็นตั๋วเครื่องบินตั๋วที่พักทัวร์ในญี่ปุ่นอะไรสักอย่างนึงก็ได้เราจะตั้งใจทำงานให้อย่างเราจะมาได้โอเคไปดูข้างในกันครับเยอะนะแค่นี้แต่ก็แพงไปลึกสุดลูกหูลูกตาลึกเกินก็คือของเล่นหมดเลยMy Godเริ่มจากอะไรดีเนี่ยจิ๊กซอว์วันพีชใช่แล้วมันเป็นแบบว่าพิกเซลของตัวละครต่างๆมารวมกันกลายเป็นลูกที่อันนี้น่าจะเป็นความหมายของวันพีชตอนจบของวันพีชคือพวกนายนั่นแหละคือมิตรภาพของฉันเรียบร้อยอันนี้น่าเป็นโตเกียวนะเพราะมีฟูจิมีโตเกียวทาวเวอร์มีอะไรนะโตเกียวสกายทีใช่ป่ะครับก็มาแข่งกับลิโก้นะแต่อันนี้มันต่อได้ละเอียดกว่าใช่ป่ะเยอะเพราะว่าชิ้นมันเล็กไงพิกเซลมันเล็กมันก็เลยทำได้ละเอียดกว่าอันนี้มันเป็นของเล่นที่จำลองเครื่องใช้ไฟฟ้าครับจากยุคโชวะเมื่อกี้ผมเรียนดูโฆษณาตรงนี้มาอย่างอันนี้เป็นทีวีก็คือเอาตัวโทรศัพท์ของเราอะใส่เข้าไปด้านหลังทีวีแล้วกดคอนโทรลตรงนี้เอาใช่คือทำให้เด็กสมัยใหม่รู้จักเทคโนโลยีในช่วงโบราณอันนี้มันเป็นเครื่องเล่นแผ่นเสียงครับที่เป็นบลูทูธกับมือถือได้อันนี้เป็นเทปคาสเซ็ตเหมือนกันเข้าใจผลิตไหมมันเหมือนที่ปูพื้นนิ่มๆบ้านเราอ่ะแต่มันปูเป็นบาเรียเด็กได้ปูย่ำเล่นได้ปูนอนเล่นได้ปูเป็นบาเรียก็ได้มันกันไปเลยเด็กญี่ปุ่นปูไปเป็น3มิติไปเลยหรอโอ้โหนี่ปูมดแดงก็ได้อันนี้เหมือนแต่งตัวคุณไข่ไปทำงานน่ะมีกระเป๋าให้ทำงานไข่เสื้อหมวกกระเป๋า840 840เยนแต่ไม่มีไข่นะซื้อไข่แยกนี่คุณไข่มีให้เลือกเยอะแยะเลยมันมีคือเป็นตัวอะไรก็ได้ปะ่ะอุ้ยโอ้โหตัวนี้น่ารักว่ะดาเมจรุนแรงใครติดใจอ่อนแอนะบอกเลยมึงซวยแถวเนี้ยบอกเลยผมยังอ่อนแอปุกเปียกเลยเนี่ยเครื่องฝึกใช้ตะเกียบครับอย่างที่เรารู้กันคือประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่เขาใช้ตะเกียบในการทานข้าวตลอดเวลาอะไรอย่างนี้เอาตรงนี้ไว้ในมือนะมันจะเป็นสปริงเด้งนะใช่สำหรับท่าอะไรก็ไม่รู้นะเป็นรู้สึกว่ามันจะทำตัวตรงๆเนี้ยเหมือนสี่เหลี่ยมมนๆยาวๆ600กว่าเยนอ่ะเฮ้ยมันเหมือนแมวสี่เหลี่ยมตึ๊ด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 เลยโตกลมเหมาะกับสิงโตที่นอนวันละ20ชั่วโมงที่นี่กลมๆก็มีนะเสือกลมอยู่ว่ายีราฟกลมวันนี้วันยีราฟยีราฟกลมแล้วถ้าใครอ่อนแอนะหมดอ่อนแอก็แพ้ไปนี่บอกครับจะกลางตดออกมาแล้วเป็นลูกแกะครั้งตดออกมาแล้วเป็นลูกบัวเป็นลูกฉลามเป็นลูกงูครับอันนี้300เยนน่าสนใจที่สุดขนาดตู้คำอธิบายยังเป็นตะการตดออกมาเป็นคำพูดคาวบี้คาวบี้ออสของคาวบี้เลยใช่การจะกล่องแมวทำลายของจกกล่องทิชชู่ทะลุมาตกถังขยะมุดถุงตกถุงเราแล้วกัน Animal Cream ครับมาแล้วไกลๆตรงนั้นแมวน้ำไหนๆๆแมวน้ำหน่อยเฮ้ยน่ารักกระจะปองเครื่องเกมครับของ Sega ในอดีตก็จะมีตั้งแต่โอ้โหเมกันไดรฟ์อะไรพวกนี้มันเก่าจัดจนผมไม่รู้จักแล้วว่าใครรู้จักก็คอมเมนต์เข้ามานะครับทำโดยทาคาระโทมี่นะมั่นใจได้เลยว่างานสวยแน่นอนใช่
อันนี้งานฉลาดในราคา200เยนนี่คืออะไรกดมาใช่ไหมเราจะได้โครงกระดูกมากับดินน้ำมัน1ก้อนแล้วก็เอาดินน้ำมันน่ะไปปั้นเป็นไดโนเสาร์ทับโครงกระดูกผมว่าเนี้ยฉลาดเอองานฉลาดจริงอันเนี้ยฉลาดงานดีฝึกด้วยในราคา200เยนคุ้มค่ามากๆ400เยน400เยนนี่ประมาณ100นึงอะครับคือกระโหลกตัวเนี้ยเป็นแพ็กเกจจริงด้วยและแกะออกมาประกอบเป็นชิ้นได้ด้วยโดยที่ไม่ต้องมีกระจับฟองเลยใช่ไม่ทิ้งคือผมชอบงานฉลาดฉลาดแบบนี้เออตอนแรกอ่ะมีแค่ล็อกนี้สี่ห้าล็อกก็ว่าเยอะแล้วนะครับหูดูเลยอ่ะนะไม่แลกเหรียญจะได้ยังไงอ่ะบอกเลยเขาล่อเราขนาดนี้แล้วเตรียมเหรียญไว้ศิลปินลิซ่าลาสันครับเขาทำกับไคโยโดซีรีส์แรกเขาจะทำเป็นแมว 2D อย่างนี้แหละจะทำเหมือนกับจะปองต่อมาจะเป็นอันนี้ซีรีส์ลุงตัวของเขาก็จะทำเป็นแบบแมวสิงโตต่างๆอาร์ตสไตล์เขาคือคนนี้โอ้ใช่ต่อมาก็จะเป็นอันนี้ครับเวอร์ชั่น2ฟาแบงเกอร์เนี่ยก็จะเป็นแบบแมวเป็นอะไรอย่างนี้ตามสไตล์เขามีชื่อด้วยนะมีบลูมีเรดต่อมาก็จะเป็นตัวนี้ครับมีบอลลูนโอ้โหน่ารักตรงนี้น่ารักมากเลยทำหลายซีรีส์เลยใครจะหมุนให้ครบนิ่มก็หนักหน่วงอยู่หนักหนักอันนี้เด็ดเลยตัวนี้มาสเกล 1:35 ที่ประเทศเราอ่ะหรือทั่วโลกเลยนิยมเอามาทำสีสนิมกันมันเป็นหุ่นยนต์ที่มีคนขับอยู่ข้างในแล้วเขาเอามาทำเป็นกระจับปองคนนี้คนทำมันเนี่ยใช่ใช่ใช่ตอนอยู่ในกล่องมันแพงมากเลยนะเขาเอามาทำกระจับปองแค่500เยนเองเราไม่ถึงหมื่นเขาไม่ได้หรอก จะได้สีอะไรจะได้สีเขียวเพราะว่าทำสีง่ายสุดหรอเปล่าอยากได้เรด้าอ๋ออุ้ยอุ้ยสีเขียวดินี่ๆคนชอบไปทำสีนี้กันอ๋อมีแนวมิลิเทอรี่ด้านในเขาจะเป็นแผงกันทาแผงพลาสติกยีสต์อ่ะแล้วก็ที่เนี่ยคือสมมติเราแกะกระจับปองเสร็จเขาจะมีที่รียูสให้เขาเอาไว้ใส่ในถังพวกนี้ได้อ๋อใช่ใช่ใช่ที่เก็บสาย USB เออที่ว่ะไม่เป็นว่าไม่จะหยอดอันนี้ว่ะเอามาถือกล้องมูขยันต้องแกะมีเข้าที่เข้าดีมันโคตรใหญ่มันโคตรเท่สำคัญมันมีหมุนได้นะตัวนี้เป็นซีรีส์กระจับปองของใช้จะมีรถเข็นบอกว่าที่สอดเข้าไปใต้ชั้นเนี้ยแล้วก็ยกขึ้นมาได้เลยเจ๋งว่ะกับรถเข็นที่เราเอาหยิบของมาวางแบบเนี้ยแล้วก็ค่อยเข็นที่มันพับเก็บได้มันอาจจะพับได้ด้วยนะแล้วก็ล้างใส่ขวดครับหลายสีต่อมานี่มีนี่อันนึงโต๊ะพับเก้าอี้พับโต๊ะพับเก้าอี้พับครับแล้วหุ่นอย่างนี้จะไปหาจากไหนเนี่ยต้องไปหายี่ห้อนี้มาเออยี่ห้อเนี้ย e-port อะไรอ่ะเขาจะทำแต่ของไซส์มินิเนาะใช่เนื้อชุดสมุนไพรก็มีนะทำให้ขวดน้ำคนดูอันตรายขึ้นสำหรับสาวออฟฟิศนะที่โดนขโมยของบ่อยๆในตู้เย็นนะแนะนำให้ซื้อไปรัดซะใช่ใช่ซีรีส์ฝาท่อแต่มีคนออกจากฝาท่ออ๋อคนซ่อมฝาท่อญี่ปุ่นจะบอกว่าฝาท่อญี่ปุ่นสวยมากเลยนะเฮ้ยอันนี้คิดมาดีน่ารักตั้งใจทำอันนี้มันเอาไปติดพัดลมได้จริงๆด้วยนะน่าจะใส่น้ำหอมเนี่ยแล้วเอาไปล็อกกับพัดลมเอออาจจะเป็นไปได้เพราะมันมีเหมือนกลิ่นโฟออกมาเออพัดลมนะเพราะว่าข้างหลังฉากหลังมันพัดลมใช่เน่ซีรีส์ผักผักที่ผ่ามาแล้วเจอกระดูกผักมีอนาโตมีกี่ดูกระดูกใช่แล้วตอนแรกไม่มีขาก็เลยเอาไม้จิ้มฟันมาเสียบเป็นขานะเออเฮ้ยมึงเฮ้ยไม้จิ้มฟันญี่ปุ่นพี่บอกมีความพิเศษอ่ะนี่ตรงนี้มันสเกลพอๆกัน 1:35 เลยเออมันทำขาบันไดได้ตรงราวจับอันนี้เป็นได้จะชอบซีรีส์ปฏิมากรปฏิมากรรมนี่เดวิดเป็นดีเจพี่ตุ่มแล้วก็มาวางรวมกันได้เลยเป็นสเตเดียมเลย300เยนเอง100บาทไทยซีรีส์แมวกระโดดหรอกระโดดเป็นท่าหลายๆท่าเลยนะโดดไม่ผ่านนะตัวเนี้ยตัวนี้ก็ไม่โดด เออว่ะมาซอยนี้นะมีหมื่นยังไม่ได้เดินไปดูโซนของเล่นแบบจริงจังนะเดี๋ยวก่อนนะเมื่อกี้เรามาจากตรงนู้นใช่ไหมเดินเข้ามาใช่ไหมพี่ไม่พอแล้วครับเข้ามาปุ๊บมีโซนนี้ร้องไห้ล้อมรอบกันเลยทีเดียวประเด็นคือเขารู้ว่าคนที่มายืนดูกระจับปองต้องเมื่อยเนี่ยมีที่นั่งให้ด้วยให้นั่งแกะเล่นได้อะไรอย่างงี้แบบเอาเลยคุณยาวๆไปนี่ครับของสุดเท่สำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน
ผ้าพันคอให้สำหรับขวดน้ำคิวแบบซูเปอร์ฮีโร่นี่ค่ะสาหร่ายสาวออฟฟิศหรือหนุ่มออฟฟิศที่โดนขโมยของในตู้เย็นบ่อยๆควรมีนะคะคราวนี้ขวดไม่หายแต่ผ้าหายมาอีกโซนนึงผมว่าโซนนี้ผมค่อนข้างไม่คุ้นชินเลยสำหรับใครที่เล่นการ์ดนะการ์ดมันมีหลายไซส์หลายขนาดใช่ไหมซองใส่การ์ดจำนวนมหาศาลไม่ว่าจะเป็นการ์ดยูกิหรือว่าการ์ดเกมหรือว่าการ์ดไอดอลมีทั้งแบบใส่ทั้งสองด้านใส่ด้านเดียวใส่ขุ่นใส่ด้านจะเอาเป็นลายได้ปะล่ะน่ารักด้วยก็วัดไซส์กันมาครับแล้วก็มาเทียบได้ถ้าลืมวัดไซส์ก็หยิบการ์ดขึ้นมาแล้วก็แปะข้างบนเนาะโอ้โหฉลาดมากเลยก็จะมีแบบไซส์หนึ่งเลยให้เทียบนอกจากมีการ์ดแล้วต้องมีอะไรรู้ไหมกล่องกล่องเก็บที่เอาไว้เล่นกับเกมเป็นนับเคาน์เตอร์ครับแบบว่าเมื่อก่อนเราต้องนั่งจำใช่ป่ะว่าเราใช้ท่าไปกี่ครั้งแล้วหรืออะไรเงี้ยอันนี้เขาก็เป็นวงล้อที่หมุนให้1 3 4 5หมุนทั้ง2ฝั่งได้เหมือนกันว้าวเด็กมันเล่นกันฝึกแค่นี้เหรอบ้านี่ไม่ถึงเด็กพี่ต้องเอาไปจ่ายตังค์ก่อนแล้วเขาถึงจะให้ซองมาไม่งั้นเดี๋ยวเรามาแกะกันตรงนี้ก็ชิบหายพอดีเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะให้มาเป็นแบบว่าเออใช่รอๆๆเดี๋ยวนี้เขาซื้อการกันแบบนี้เหรอวะเนี่ยโอ้ไม่งั้นหีบเละหมดเลยเออว่ะไม่ให้แค่แบบนี้นะพี่ร้านขายยาเขาก็จะมีกล่องดิสเพลย์ให้ไม่มีการมาวางของจริงอะไรที่มันไซส์เล็กแล้วแบบว่าสุ่มเสี่ยงต่อการหายเขาจะเปลี่ยนไปเออใช่ตัดปัญหาเออดีแต่พอเจอตัวนี้เข้าไปบ้าเลยนี่นี่อะไรเนี่ยตัวนี้มันชื่อว่าอะไรฮะนี่น่าจะเป็นตัวพิเศษนะนี่เป็นมันคือตัวนี้แหละครับจะเป็นสีพิเศษแต่แต่ W01ก็ต้องเป็นไลเกอร์อะไรต้องเล่าให้เขาฟังก่อนว่านี่คือซีรีส์ใหม่ล่าสุดที่เขาทำเป็นของทางคณะโทมี่เหมือนเดิมใช่แต่ว่าพัฒนาเรื่องของแมคานิกการประกอบอะไรพวกนี้แต่ว่ามันจะมีอีกซีรีส์นึงที่เราตามหากันอยู่ซอยมาสเตอร์พีซซอยมาสเตอร์พีซเป็นของโทมี่เหมือนกันขยับเป็นเครื่องยนต์มากขึ้นจริงจังมากขึ้นมากขึ้นราคาก็จะสูงมากขึ้นกดปุ่มแล้วขยับอู้มันขยับได้ขนาดนี้เลยเหรออันนี้ชื่อว่าอ้างว่าอีกซีรีส์นึงปะไม่ใช่ซีรีส์ธรรมดาอีกซีรีส์นึงอะเบสพอเปิดเครื่องแล้วหายใจได้โอ้โหหนักกว่าเดิมอีกแล้วอยู่บนเนี้ยวิ่งเลยนี่ๆๆเอาตัวนี้นะโอ้โหมีเสียงด้วยว่ะเอ้ยเบสว่าแค่นี้ก็เยอะนะไวไลเกอร์ครับไม่ก็เยอะคนน่าจะกดอันนี้เยอะสุดเหงาเลยเหงาเลยอยากดูไวไลเกอร์จะอั้นนะคือถ้าเลี้ยงทางไหนมันจะหันไปทางนั้นหรอตั้งหลายๆตัวมันหล่อนนะมันตอนคืนถ้ามันหันไปทางอื่นนะของทากาโทมี่เหมือนกันใช่ตัวละประมาณ 2,460 เยนนะคะจริงป่ะเนี่ย 2,400 เลยอ่ะมีเวอร์ชั่นเป็น EV ด้วยนี่ตัวนี้มันฮีตเหรอทำไมมันน่ารักมันน่ารักมาพร้อมกับสาวๆชอบนี่มีผมเห็นตัวหนึ่งบนชั้นมิวทูมัน 3,200 เองแต่เป็น 3,200 ที่ใหญ่เนียนและสวยมากผมบอกเลยนะใครสายโปเกมอนมิวทูนะงานนี้โคตรดีลิงในทอยสตอรี่สามยังหลอดแน่ 4,950 เยนเออใช่เราเคยเห็นอยู่จริงคืออย่างที่อ้างบอกอะของเล่นเดี๋ยวนี้มันไม่ขึ้นเคลียวอะนี่กล่องเปล่านะแล้วหยิบใบนี้ไปแล้วเอาไปยื่นที่เคาน์เตอร์เขาก็จะเอาของจากสต็อกมาให้อันนี้อยู่ที่ 6,900 เยนอันนี้ถือว่าแพงเพราะว่าผมไปมาหลายห้างบางห้าง 5,000 เยนเองนะนี่คือตลับแปลงล่างนี่หีบขัดครับเปิดงี้ยุบเสียบเข้าไปเรียกมันสุดติดโซ่แล้วก็จะเป็นตะกั่วแตนอันนี้คือพระเอกของเราเซเลวันใช่ไหมอันนี้จะเป็นเหมือนเป็นตำรวจ2คนผู้หญิงผู้ชายตอนแรกจะมาจับพระเอกแหละหลังๆก็มาช่วยกันแล้วอันนี้เป็นปืนของผู้ชายนะครับอันนี้เป็นปืนลูกซองของผู้ชายเหมือนกันถ้าแปลงร่างตัวนี้เท่มากไปหาดูกันได้ผมดูใน YouTube ผมกรี๊ดมากเลยOh!
นี่ขั้นตอนกระบวนการล่าสุดตอนนี้เลยนะเป็นกระบวนการไดโนเสาร์ไม่ได้ตามแล้วคือดูของเล่นมันไม่สวยอ่ะเลยไม่ตามเลยของเล่นเหมือนเลโก้อ่ะเอาไดโนเสาร์มาแปะแปะแปะถ้าอยากรู้ว่าแปะยังไงนะหันหลังเนี่ยคือเขามีให้เทสเล่นใช่ไหมมันแปลงร่างง่ายมากแค่แบบดึงดึงดึงอ๋อมันเป็นจอยแบบต่ออย่างนี้หรอใช่หลักลงเองมันง่ายๆอ๋อเหมือนเลโก้จริงๆเลยมันไม่เท่แล้วอ่ะเฮ้ยแต่หนูชอบอย่างนึงคือที่ญี่ปุ่นมันแบบว่าเอาวางไว้เพื่อจะได้รู้ไอ้ตัวเนี้ยผมอยากเล่นมากเลยนะเมืองไทยยังไม่มาผมได้มาเล่นตรงนี้แล้วคือตัวเนี้ยมันเป็นดาวเทียมของไอ้มดแดงซีโร่วันเมื่อกี้แหละแปลงเป็นเครื่องบินได้แล้วเอาซีโร่วันมาขี่อ้าวหลุดเปล่าแปลงร่างได้